ไปสักขนาดไหนครับขอบคุณครับกฎหมายนี้มันจะถูกบังคับใช้ไหมนี่ผมถามกลับก่อนได้ไหมครับก่อนที่จะไปหัวจะช่วยเราได้ขนาดไหนอรออยู่อย่างเดียวตามที่เราเข้าใจกันนะครับแต่ว่าก็มีบางฉบับที่อาจจะไม่ไปถึงแบบนั้นก็ได้นะครับผมต้องแต่พูดจริงๆนะมันมีเรื่องอะไรคือสังคมไทยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อะครับที่ผมต้องใช้คำว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าว่ากันตรงไปตรงมานะครับหากไม่มีกรณีของผู้กำกับโจ้ที่นครสวรรค์กฎหมายฉบับนี้จะไม่ถูกพิจารณาในสมัยในตั้งแต่สมัยประชุมนู้นแล้วก็โอกาสที่จะถูกพิจารณาในสมัยถัดมาจนถึงปัจจุบันนั้นมีความเป็นไปได้น้อยมากเพราะว่ากันตามลำดับคิวครับเวลาที่เราพูดถึงการยกร่างกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยกฎหมายของภาครัฐจะถูกเป็นคนพิจารณาก่อนเสมอเลยนะครับแล้วถึงจะตามมาด้วยกฎหมายการเข้าชื่อของส.ส.แล้วค่อยตามมาด้วยกฎหมายของพี่น้องประชาชนซึ่งลำดับอยู่ใกล้เคียงกันอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีกฎหมายของภาครัฐนะครับภาครัฐก็มีกฎหมายแต่แปลกไหมครับวิปรัฐบาลบอกไม่เป็นไรเอาอันอื่นไปก่อนเลยตามสบายพี่ไม่รีบแล้วนึกออกไหมครับในขณะที่บางฉบับที่เข้ามาปุ๊บ3วาระรวดนะครับประเทศไทยมันย้อนแย้งแบบนี้ครับคือรัฐบอกเองเพราะรัฐต้องเตรียมคำถามที่จะไปตอบนานาชาติรัฐก็ต้องแบบเดี๋ยวตอนนี้นะผมไปอ่านรายงานที่เขาเรียก UPR ฉบับเก่าๆเนี่ยมันเป็นวาทกรรมผมไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาแปลอย่างไรนะครับแต่ภาษาไทยเนี่ยเขาใช้คำว่าขณะนี้ร่างกฎหมายกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับแล้วคำนี้มันก็เป็นคำแทนเรื่อง 108,000 เรื่องในประเทศไทยว่าฉันกำลังทำแล้วนะรออีกหน่อยได้ไหมเพราะอะไรครับหากไม่มีผู้เคสร่วมกับโจ้เนี่ยฝ่ายค้านเราไม่มีช่องจริงๆครับที่จะทำให้กฎหมายฉบับนี้ได้รับการพิจารณาแต่พอมีกรณีนั้นปุ๊บผมด้วยความเคารพนะครับก็ต้องอันนี้เครดิตผมนะครับเครดิตผมก็ต้องหากินนิดหน่อยคือผมไม่คนพูดคนแรกในวิปฝ่ายค้านว่าผมขอให้เลื่อนวาระอันนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนได้หรือไม่พอวิปฝ่ายค้านเราเห็นตรงกันปุ๊บท่านประธานวิปฝ่ายค้านคุณสุทินคังแสงจากพรรคเพื่อไทยก็ยกหูเจรจากับฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เอากฎหมายฉบับนี้เข้ามาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลขั้นตอนการเอาเข้านะครับใช้เวลาแค่4 นาทีซึ่งท่านลองนึกถึงเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แหลมคมกว่าหรืออาจจะไม่แหลมคมเท่าเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะผ่านเมื่อไหร่ด้วยความเคารพนะครับต้องบอกไปก่อนว่าสมรสเท่าเทียมที่ท่านคิดว่ามันเสร็จแล้วมันอาจจะไม่ถูกพิจารณาในระยะเวลา6 เดือนที่เหลืออยู่นะครับแล้วมันก็ต้องเริ่มกันใหม่หมดนั่นคือกฎหมายฉบับแรกในประเทศที่มีคนเข้าไปอ่านเว็บไซต์สภา1,200,000 คนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทีนี้ย้อนกลับมาครับคือด้วยความเคารพจริงครับตั้งแต่เป็นโควิดความทรงจำผมไม่ค่อยดีฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่สามารถสังเคราะห์เนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้ได้เท่ากับคุณพรเพ็ญแต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ว่า1ความพยายามของวุฒิสภาตอนแรกที่จะยอมรับว่าให้มีซ้อมอุ้มหายแล้วก็มีทรมานแต่ขอตัดการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมซึ่งอาจารย์ชยานิชก็พูดถึงเมื่อสักครู่ความจริงการกระทำที่โหดร้ายบางอย่างเป็นเรื่องความเชื่อนะครับเรื่องอาหารที่เอาไปให้คนที่ต้องขังอยู่กินอะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยมันสว.ตอนแรกตัดออกแต่เพราะว่าเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนว่ามันถึงเวลาเนี่ยทำให้เขาไม่กล้าที่จะตัดออกฉะนั้นนิยามของกฎหมายฉบับนี้ที่กำลังพูดถึงคลุมทั้ง3อย่างซ้อมทรมานอุ้มหายแล้วก็การกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมซึ่งสอดคล้องกับหลักการสากลและผมคิดว่าเป็นกฎหมายในเชิงป้องปรามอย่างที่สองที่มีถึงแม้อาจจะไม่เต็มรูปก็คือมันมีบอร์ดหรือคณะกรรมการระดับชาติที่เข้ามาดูเรื่องพวกนี้แน่นอนแต่เสียดายว่าเราไม่สามารถสู้สำเร็จในเรื่องกรรมการสรรหาเราไม่สามารถสู้สำเร็จให้มีตัวแทนของผู้ที่สูญหายหรือถูกกระทำทรมานให้เขาไปนั่งเป็นบอร์ดได้อย่างที่3ซึ่งเกิดขึ้นในกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าการนับอายุความจะไม่ใช่การนับอายุความแบบคดีอาญาปกติหรือกรณีการสูญหายโดยทั่วไปความจริงผมจะแทรกเรื่องนึงนะครับเพราะเป็นความทรงจำที่เลวร้ายของสังคมไทยนะครับท่านเคยได้ยินกรณีเด็กหายใช่ไหมครับแล้วสังคมซึ่งตำรวจไม่เคยเขียนนะครับแต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งที่เป็นผู้ปฏิบัติทำให้เชื่อว่าถ้ามีคนหายปุ๊บคุณต้องรอ24 ชั่วโมงเกือบ20 ปีที่แล้วครับมีเด็กคนหนึ่งตามแม่ขึ้นไปที่เรือที่จอดอยู่ที่แหลมฉบังแล้วหายไปเป็นเด็กผู้หญิงอายุ14แล้วหายไป
ก็หายไปนะครับแม่เห็นลูกหายไปก็รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาสารพัดอย่างที่ท่านเข้าใจครับยังไม่ถึง24ชั่วโมงเด็กมันเดินเล่นตรงนั้นหรือเปล่าให้มันลงเรือมาหรือเปล่าเดี๋ยวเย็นก็มามีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งพูดแบบนี้ด้วยนะครับคุณไม่ต้องรีบบอกรอสัก2วันเดี๋ยวศพก็ลอยขึ้นมาท้ายสุดเย็นวันนั้นเรือเดินทางออกไปครับแล้วไปเจอศพเด็กที่ในขณะที่เรือไปจอดที่ประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นถามประเทศไทยว่าคุณพร้อมที่จะตรวจ DNA มั้ยเพราะว่าเจอศพแล้วเนี่ยเสียชีวิตอยู่ใต้ท้องเรือมือยังกำผมอยู่เลยมือยังกำผมอยู่เลยคาดว่าเป็นผมของคนที่อาจจะทำร้ายก็เสียชีวิตรัฐบาลไทยบอกไม่ต้องตรวจถูกส่งไปที่เรือเดินทางต่อไปที่เกาหลีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าสลับประเทศต้องขอประทานโทษรัฐบาลไทยถึงยอมให้มีการตรวจแต่พอตรวจปุ๊บแล้วเนี่ยDNA ของเส้นผมเนี่ยมันสลายไปเกินกว่าที่จะสามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่าตกลงเป็น DNA จากผมของใครซึ่งมีทั้งลูกเรือชาวไทยก็ชาวต่างประเทศแต่ผลสรุปที่มันจำเป็นที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าพบว่าเขาเสียชีวิตประมาณ6ชั่วโมงหลังจากทานอาหารซึ่งผมจำไม่ได้ว่าเป็นอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันซึ่งแม่เขาได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วว่าขอให้ช่วยกันตามลูกเขาหน่อยได้ไหมพูดง่ายๆคือถ้าคุณไม่รอ24ชั่วโมงคุณอาจจะเจอเด็กคนนี้ก่อนไม่เสียชีวิตก็ได้หรือถ้าเขาเสียชีวิตอย่างน้อยก็อาจจะพิสูจน์ได้ว่าใครที่เป็นคนทำร้ายเขาเหตุเนี่ยครับปัจจัยเชิงปัจเจกเนี่ยมันอาจจะสะท้อนความรุนแรงในเชิงโครงสร้างหรือการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างกลับมาที่เราครับถ้าใช้อายุความปกติคดีซ้อมทรมานเดินหน้าไม่ได้แต่วันนี้เราใช้อายุความว่าอย่างน้อยก็ขอใหนับจากวันที่อาจจะพอทราบหรือรับรู้ชะตากรรมของผู้ที่สูญหายแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จะเข้าสู่กระบวนการในการพิสูจน์ในการเอาผิดนะครับซึ่งแน่นอนว่าเสียดายว่าหลายเรื่องที่เป็นเชิงป้องปรามถึงแม้จะเป็นเชิงรายละเอียดเนี่ยมันสูญหายไปซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ทำเช่นเราขอว่าทุกครั้งที่คุณจับกุมคนเนี่ยจับกุมมาแล้วมีการสอบเนี่ยคุณอัดหรือบันทึกวิดีโอกล้องวงจรปิดปกติได้ไหมอ่ะคุณไม่ได้ลงทุนอะไรมากไปกว่าปกติเลยนะแต่ท่านทราบไหมครับเนี่ยผมไปเพิ่งไปเยี่ยมเรือนจำกรุงเทพกับทันตสถานหญิงกลางเข้ามาในกรณีของซึ่งเดี๋ยวผมจะอาจจะพูดต่อที่มันเกี่ยวข้องกันว่าขนาดผู้ต้องหาเนี่ยนะครับหรือผู้ต้องขังเนี่ยพบทนายความยังต้องถูกมอนิเตอร์ด้วยกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงแต่ทำไมคุณไม่ใช้กับกรณีที่คุณจับกลุ่มคนมาแล้วเนี่ยเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำที่จะปกป้องว่าคุณไม่ได้ทำร้ายเขาหากเขามีการกล่าวหาแต่ไม่ยอมแล้วใส่หรือตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปแต่ที่ผมทำไมต้องท้าทายประโยคนั้นไว้สำคัญครับเพราะว่าในชั้นสสหรือในชั้นสวเองซึ่งคุณพรเพ็ญก็คงเป็นกรรมธิการอยู่เนี่ยอันนี้ก็ต้องทบทวนกันนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมบอกว่าไม่เป็นไรในท้ายที่สุดยอมให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านเพราะถึงผ่านก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนั่นคือข้อท้าทายต่อพวกเราด้วยนะครับเราจะยอมให้รัฐหรือความเป็นรัฐราชการเนี่ยมันอยู่เหนือพวกเราจริงหรือไม่ผมขออนุญาตพี่นวลน้อยสั้นๆจริงๆครับเพราะทราบว่าเกินไปครับแค่สี่ประเด็นแค่ห้าประเด็นที่ผมคิดว่าแล้วเราจะจัดการกับความจริงหรือสถานะของการที่ทำไม่ให้เกิดความรุนแรงโดยรัฐได้อย่างไรซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของผมแล้วนะครับตอนที่พวกน้องๆลุกขึ้นมาเยอะๆเนี่ยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นจริงนะครับผมเชื่อว่ามันจะจบในรุ่นเราวันนั้นนี่ผมเชื่อแบบนั้นจริงนะครับผมกับคุณธนาธรกับคุณชัยธวัฒน์เลขาพรรคก้าวไกลหลายๆคนที่เราเคยสู้กันมาตั้งแต่สมัยสมัชชาคนจนในปี240นะครับเศษ38 39 40ที่เราเชื่อจริงๆว่ามันจะจบนะครับแต่ว่าพอผ่านมา2ปี3ปีท่านเห็นไหมครับรัฐปรับตัวรัฐใช้ทุกเครื่องมือที่มีในการเบรกการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนชมคนหนุ่มสาวผมคิดว่าไม่จบก็อาจจะไม่จำเป็นต้องพูดถึงคำว่ามันจะจบในรุ่นไหนแต่ผมบอกว่ามันอาจจะมีอยู่5เรื่องที่เราจะสามารถทำให้หากรัฐคิดหรือแม้กระทั่งอยากจะก่อให้เกิดความรุนแรงโดยรัฐคุณมีต้นทุนที่ต้องจ่ายมากขึ้นไม่ทราบ 2-3 ท่านได้พูดถึงประเด็นนี้เข้าใจว่าอาจารย์ชยานิชก็พูด1ก็คือว่าวันนี้ครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเนี่ยตื่นรู้ท่านอาจจะใช้คำว่าตาสว่างก็ได้นะครับก็ผมคิดว่าตาสว่างมันไม่ได้สว่างรอบเดียวนะครับมันสว่างขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อย
โดยที่ผมไม่จำเป็นต้องพูดว่าท่านตาสว่างจากเรื่องอะไรมันสว่างขึ้นจริงๆแม้กระทั่งผมนะครับมันสว่างขึ้นจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับในครอบครัวของข้าราชการอย่างผมเองก็ไปร่วมในงานพระบรมศพนะครับแต่ว่ามันสว่างขึ้นเรื่อยๆจริงๆการตื่นรู้ของพี่น้องประชาชนซึ่งมันอาจจะทำให้อาชญากรรมโดยรัฐหรือความแรงโดยรัฐนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหรือมันยากที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบเดิมๆอย่างที่สองครับจำเป็นอย่างยิ่งครับและจำเป็นจริงๆครับที่เราต้องจัดวางโครงสร้างของระบบกฎหมายและสถาบันการเมืองใหม่ทั้งหมดผมไม่คิดว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะเป็นคำตอบทั้งหมดแต่รัฐธรรมนูญใหม่อาจจะเป็นอีกรอบนึงของโอกาสพี่น้อยหรือพี่วนาชัยช่วงพวกเราอยู่40เนาะเราคิดว่ามันเป็นความหวังจริงๆเราไปโบกธงเขียวในสนามหลวงเนี่ยนะครับปี240เดี๋ยวเราคิดว่าประชาชนถึงนะผมนึกถึงพี่มดวนิดาเลยเรานึกถึงว่ามันได้ครับขออีกสักรอบได้ไหมพิสูจน์กันในการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่จัดวางโครงสร้างทางการเมืองทั้งหมดสถาบันทางการเมืองใหม่ทั้งหมดและรวมถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยเคสผู้พิพากษาคณากรเพียรชนะเนี่ยก็ทำให้ผมเห็นอะไรในกระบวนการยุติธรรมเยอะมากบังเอิญว่าคุณคณากรถึงแม้อายุมากนะครับแต่พอดีแกสอบได้ช้าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นผู้พิพากษากับเพื่อนสนิทที่นอนห้องเดียวกับผมตอนที่เรียนที่ธรรมศาสตร์ผมยกหูหาเพื่อนทันทีเพื่อนเล่าเรื่องบวกของคุณคณากรหมดเลยครับว่าพี่เขาเป็นคนอย่างนี้นะพี่เขาต่อสู้พี่เขาอะไรต่างเช้ามาอีกวันหนึ่งผมโทรหาเพื่อนว่าเฮ้ยอยากได้ข้อมูลเพิ่มว่ะเฮ้ยอยากจะเอาไปขับเคลื่อนให้เพื่อนพูดถึงให้พร้อมจะช่วยไหมจะเอาไหมเดี๋ยวเราจะช่วยในการยกร่างกฎหมายหรือแก้เพื่อนบอกให้กูพูดไม่ได้อยู่ในระบบกูพูดไม่ได้แล้วก็ท่านไปดูกระบวนการได้มาซึ่งผู้พิพากษาอัยการรุ่นปัจจุบันยิ่งเจ็บใจไอ้สนามจิ๋วอะครับท่านไปดูนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่จำเป็นครับนั่นคือเรื่องที่สองเรื่องที่สามครับทุกๆเหตุการณ์จำเป็นต้องค้นหาความจริงแน่นอนเดี๋ยวผมจะไปพูดในข้อที่4นะครับแต่ว่าข้อที่3ยังจำเป็นครับต้องค้นหาความจริงแล้วมันมีอีกหลาย108ความจริงที่เป็นจริงด้วยนะครับไม่ใช่ที่มาเถียงกันว่าอะไรคือข้อเท็จข้อจริงต่างๆนิรโทษกรรมอาจจะเป็นประเด็นที่ท้ายที่จะถูกพูดถึงหากจะเริ่มจากการค้นหาความจริงผมยังเชื่อมั่นว่ากระบวนการค้นหาความจริงเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ประสบการณ์ในต่างประเทศก็มีหลายประเทศที่ทำเช่นกรณีกวางจูนะครับแต่ก่อนนะครับกรณี ICCอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่หากไม่สามารถค้นหาความจริงในระบบกระบวนการยุติธรรมในประเทศ ICC ก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งความจริงตอน2540นิดๆตอนที่ผมเริ่มมาทำงาน VGO ใหม่ๆเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับเป็นคนเชิญพวกเราถี่มากเลยเพื่ออบรมเรื่อง ICC ใช่ไหมที่หน่อยจำได้เนาะนะครับนึกออกเนี่ยรองประกาศคนปัจจุบันอธิบดีกรมกิจอะไรนะครับกันนั่นแหละครับทั้งนั้นเลยพวกนี้เป็นคนอบรม ICC ให้เราแต่ถึงวันนี้เอ๊ะแปลกไม่พูดถึงอีกเลยนะครับระบบราชการมันก็มีอะไรแปลกๆเนาะ4ครับคือการจัดวางสถานะของความจริงอย่างที่ผมพูดนะครับว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากผมฟังอาจารย์ธงชัยปาฐกถาเมื่อ6ตุลาล่าสุดก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ค้นหาจะจัดวางสถานะความจริงอย่างไรบางเรื่องอาจจำเป็นต้องอยู่ในบทเรียนบางเรื่องอาจจำเป็นต้องอยู่ในอนุสาวรีย์นี่ถ้าผมร้องเพลงพี่แอดจะมีใครเคืองไหมครับลำลึกถึง6ตุลาหมุนเปลี่ยนเวียนมาได้20ปีก็ยังไม่มีอนุสาวรีย์แห่งการต่อสู้พี่น้องประชาชนเนี่ยดอกไม้ก็ไม่เหี่ยวเฉาใช่ไหมครับเป็นส่วนหนึ่งจำเป็นต้องมีสถานที่แต่เราไม่อยากให้การลำลึกคือพรรคก้าวไกลนี่ก็ใจร้ายตอนใจร้ายมากเลยนะครับไปทำปฏิทินประจำปีเขาใส่ทุกวันที่เป็นเหตุการณ์เลวร้ายเท่าไหร่ก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยใส่เข้าไปในปฏิทินประจำปีท่านนึกออกไหมครับก็ทำไมมันเยอะจังอ่ะคือทำไมเราต้องมีวันที่รำลึกถึงความสูญเสียหรือความเลวร้ายในสังคมไทยเยอะขนาดนี้ข้อที่5ข้อสุดท้ายครับว่ากันอย่างตรงไปตรงมาท่านต้องมีพื้นที่ที่ยืนให้กับคนที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างผมไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครเลวกว่าใครทำไมวันนั้นคุณคิดแบบนั้นทำไมวันนี้คุณจะเปลี่ยนหรือคุณอยากจะเปลี่ยนเพราะอะไรอันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะครับ
เพิ่งเจอทิศนาก็เล่าให้ฟังถึงวันที่อาจารย์ไกรศักดิ์ขอโทษต่อครอบครัวของฮายีซูหลงผมไม่ได้พูดถึงการเรียกร้องการขอโทษนะครับมันมีการเยียวยาอื่นซึ่งท่านอื่นอาจจะพูดได้ดีกว่าผมแต่ผมคิดว่ามันอาจจำเป็นเหมือนกันหรือจำเป็นที่ต้องมีพื้นที่ให้กับคนที่อาจจะเคยอยู่คู่ตรงข้ามเราอาจจะมีความที่เห็นที่แตกต่างกับเราแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันไม่ใช่เรื่องการแก้แค้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่อย่างนั้นเขาต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่สำหรับคนที่มีความเห็นอื่นๆซึ่งไม่ใช่ในนามของรัฐที่เป็นผู้ก่อการเราอาจจำเป็นต้องมีพื้นที่ยืนให้เขาเช่นเดียวกันก็ขออนุญาตที่วันนี้เตรียมมาดีนะครับปกติพูดในสภา7นาทีแต่ว่าพูดกันอย่างสุดท้ายว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ยังเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นอยู่ดีส่วนระยะยาวเนี่ยสังคมไทยมีรายละเอียดซึ่งพี่วัฒนชัยเนี่ยคิดเหมือนผมตั้งแต่ต้นประโยคแรกเลยนะครับในวาระที่เราพูดถึงความรุนแรงเนี่ยว่าคุณอาจจะไม่เชื่อว่าเรามีความรุนแรงที่มากกว่านั้นเป็นไปได้ยังไงครับประเทศไทยเป็นหนึ่งใน10ประเทศที่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวสูงที่สุดในโลกนี่ผมยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวนะครับฉะนั้นไม่รู้ว่าเรียกวัฒนธรรมหรือไม่แต่มันมีเรื่องอะไรนะครับเรื่องของวัฒนธรรมหรือสิ่งที่ต้องสร้างมาในขนบหรือในอะไรใหม่ๆในสังคมอีกเยอะที่ยังเป็นการบ้านที่พวกเราต้องคิดซึ่งไม่จบในรุ่นเราและก็ไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไรครับขอบคุณมากค่ะก็มี